วัสดีค่ะเรามากระตุกต่อมอยากแบบรัวๆกับดิฉันใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตและผมอาร์ตตลก6ฉากะในรายการของมันต้องมีนี่คือโกยความสุขพี่ใหม่เคยไหมว่า3วันละไม่ออกไปสักทีอะไรถ่ายไม่ออกพี่เข้าใจเลยพี่ใหม่มีอะไรจะแนะนำน้องไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะวันนี้เรามีสาวสวยคนหนึ่งที่เขาบอกเลยว่าสวยตั้งแต่หัวจนเท้าปะเนี่ยดูแลตัวเองดีมากตั้งแต่หน้าตาผิวพรรณร่างกายหุ่นและไม่ใช่สาวสวยธรรมดาเป็นครูโยคะที่กำลังดังที่สุดในโลกโซเชียลตอนนี้อยากรู้ไหมว่าเขาคือใครถ้าอย่างนั้นขอต้อนรับคุณเก๋ค่ะคู่เก๋ณัฐนินทร์ค่ะคู่เก๋ค่ะตอนนี้อย่างที่บอกคือเป็นครูสอนโยคะด้วยถูกปะคะใช่ค่ะสอนโยคะด้วยสอนทั้ง private แล้วก็สอนตาม office building อะไรอย่างงี้ใช่ค่ะหุ่นก็เลยดูดีแบบนี้ดูแลตัวเองยังไงบ้างคะครูเก๋ไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณที่หน้าผิวพรรณที่กายหรือว่ารูปร่างต่างๆคือจริงๆเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าก็ทำเหมือนคนทั่วไปแหละมีออกกำลังกายกินอาหารให้ครบหมู่แล้วก็จะมีแบบดื่มน้ำให้เยอะใช่แต่บางทีอาต้องยอมรับว่าบางทีเรื่องพวกนี้เนี่ยก็จะยังไม่ถึงกับ 100% คือมันไม่ได้ทำกันได้ทุกคนพี่คืออย่างเช่นการทานอาหารให้ครบ5หมู่คำเนี่ยเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยทำได้เลยตั้งแต่เด็กจนโตเรารู้แหละว่าคืออะไรแต่เราไม่สามารถทำได้บางทีก็อาจจะบอกว่าโอ๊ยหายากบ้างแหละไม่มีเวลาบ้างแหละแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นเบสิกที่คุณมีก็คือว่าทานอาหารให้ครบ5หมู่กินน้ำเยอะๆนอนพักผ่อนให้เพียงพออ้าวแบบนี้คู่เก๋ก็ไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายหรือว่าการขับถ่ายใช่ไหมมียังไงมันก็มีใช่ยังไงใช่เพราะบางทีเรื่องพวกปัญหาระบบขับถ่ายอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องพวกนี้ไงมันจะมีในเรื่องของเรื่องความเครียดมันมีปัจจัยหลายๆอย่างกระตุ้นที่ทำให้เราขับถ่ายไม่ค่อยได้บางทีเราเครียดเราขับถ่ายไม่ได้สิวก็ขึ้นนะคุณผู้ชมแล้วมันไม่ใช่แค่บอกว่าสิวอุดตันมันเป็นสิวอักเสบต่างๆและถ้าหากว่าเราขับถ่ายไม่ดีมันจะมีกลิ่นปากมันบ่งบอกถึงอะไรคุณผู้ชมรู้ไหมกลิ่นปากมีคือลำไส้ของคุณเนี่ยเริ่มจะเจ๊งแต่ว่าวันนี้เนี่ยครูเก๋เนี่ยปัญหาเหล่านั้นหายไปได้ยังไงขับถ่ายตรงเวลาแล้วผิวพรรณดีแบบนี้ได้คือเก๋มีผลิตภัณฑ์คือตัวนี้ที่เก๋ไปเจอมาเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบมันตอบโจทย์ทุกอย่างทั้งในเรื่องรสชาติ texture ด้วยแล้วก็กินแล้วก็แบบขับถ่ายได้ดีถ้าอย่างนั้นเนี่ยแนะนำพี่อาร์ตหน่อยได้ไหมเพราะว่าตอนนี้พี่อาร์ตก็มีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายว่าต้องกินตัวไหนต้องใช้อะไรได้เลยค่ะคือผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเขาชื่อว่ามีไวโอโอ้โหใช่ทำไมไม่พูดตั้งแต่แรกเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำลังมาแล้วมันดีมีไวโอคือกำลังดังมากแล้วตอนนี้ดาราหรือว่าคนทั่วไปตอนนี้รู้จักอ่ะใช่อยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันหอมแล้วมันดียังไงอยากรู้รสชาติด้วยครับเด็กๆจ้ะและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์มีไวโอที่เป็นตัวช่วยของครูเก๋แล้วก็กำลังจะแนะนำให้พี่อาทานใช่ค่ะต้องผลิตภัณฑ์มีไวโอเลยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมดีท็อกซ์ต่างจากตัวอื่นยังไงคืออย่างตัวอื่นเนี่ยเขาก็จะมีแค่ไฟเบอร์ในการที่ไปเพิ่มมวลและให้ขับถ่ายออกถูกไหมคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนอกจากไฟเบอร์แล้วเขามีตัวพรีไบโอติกซึ่งพรีไบโอติกเนี่ยเขาจะทำให้ไปปรับสมดุลในลำไส้ทำให้เขาแข็งแรงในระยะยาวอย่างตัวอื่นสมมติถ้ากินไปหยุดกินก็กลับไปเหมือนเดิมแต่ตัวนี้คือเป็นการเหมือนแบบไปรักษาระยะยาวอะค่ะมันทำให้ร่างกายเราดีขึ้นลำไส้ระบบทางเดินอาหารดีขึ้นด้วยมันจะดีท็อกซ์ของเสียออกไปอ๋อก็คือบางครั้งเราแบบกินของต่างๆไปพี่อาร์ตมันหมักหมมคือมันไปทำร้ายด้วยแหละถูกต้องแล้วบางทีมันแบบอัดอั้นอะแล้วมันขับถ่ายไม่ออกแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับว่าถ้าพูดง่ายๆคือไปทะลวงลำไส้ให้เราขับถ่ายได้ง่ายมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ทำลายลำไส้นะคุณผู้ชมทำให้เขาใช่ไปรักษาทำให้เขาแข็งแรงขึ้นด้วยความจริงๆในลำไส้ของเราอะระบบทางเดินอาหารอะเราจะมีทั้งแบคทีเรียดีแบคทีเรียที่ไม่ดีจุลินทรีย์ดีที่รับไม่ดีพอมันขาดสมดุลกันปุ๊บเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาในการขับถ่ายไอตัวนี้เนี่ยไอตัวของมีไวโอเนี่ยเขาจะมีพรีไบโอติกที่จะทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยกลับมาสมดุลทำไมครูเก๋ถึงเลือกมีไวโอคะมีไวโอค่ะนอกจากใหญ่อาหารแล้วเนี่ยค่ะเขาจะมีทั้งอินโนลินนะคะ FOSGOS นะคะแล้วก็ที่สำคัญอ่ะเขาจะมีส่วนผสมนะคะจากสารสกัดผลไม้สีม่วงซึ่งสารสกัดผลไม้สีม่วงเนี่ยเขาได้รับรางวัลด้วยถ้าสังเกตเนี่ยจะมีรับรางวัลนะคะใช้นวัตกรรมเหรียญทองนะคะ Antoc ของสถาบันอินทากจากประเทศโปแลนด์ปี2018ด้วยใช่เราไม่ได้พูดกันเล่นๆแต่ว่าเรามีรางวัลมาการันตีให้คุณผู้ชมเห็นว่าเราได้จริงแล้วเรามีจริงเราไม่หลอกลวงผู้บริโภคนะแล้วก็ไอ้ผลไม้สีม่วงเนี้ยนะคะ
7ชนิดเนี่ยเราจะมีตัวที่แบบเป็น king of antioxidant ค่ะอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวมังคีเบอร์รี่ค่ะใช่เนี่ยจะเป็น king เลยแล้วก็มีตัวอะไซเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ค่ะนะคะแล้วก็มีผงลูกพุ่นเปลือกองุ่นแล้วก็บิวเบอร์รี่แล้วก็มังคุดด้วยผลไม้สีม่วง7ชนิดเป็นตัวเด่นๆเด่นเลยค่ะแต่ละชื่อนี้ที่พูดออกมาคือมันไม่ได้คุ้นหูขนาดที่ว่าจะหาซื้อตามท้องตลาดได้อันนั้นคือไม่คุ้นหูสำหรับผู้ชายแต่ถ้าหากว่าเป็นสายผู้หญิงเดียวกันเราจะรู้เขาจะรู้เลยว่าคำว่าเบอร์รี่เนี่ยมันช่วยอะไรในร่างกายของเราเยอะมากไม่ว่าจะเป็นถนอมสายตาหรือว่าดูแลบำรุงผิวพรรณได้จริงๆถูกต้องและเห็นบอกว่านอกจากที่จะมีผลไม้สีม่วง7ชนิดเนี่ยยังมีผักผลไม้อีกด้วยใช่ไหมคะคือจริงๆอ่ะผลไม้สีม่วง7ชนิดเนี่ยเขาจะอยู่ในผักผลไม้ทั้งหมดที่เขาเอามาใส่อยู่ในนี้จะมีทั้งหมด8ชนิดด้วยกันซึ่งคือมีเยอะมากแต่เด่นๆของเขาจะเป็นสารสกัดจากผักผลไม้สีม่วงเดี๋ยวก่อนชอบอ่ะตามความเข้าใจของผมพี่เก๋กำลังจะบอกว่า1ซองนี้รวมมาให้หมดแล้ว18ชนิดไปอยู่ที่นี่เหรอแล้วไม่ใช่แค่18ชนิดธรรมดานะคะคือสมมุติถ้าเรากินทั่วไปอ่ะกว่าเราจะแบบผิวสวยกว่าจะแข็งแรงกว่าอะไรมันต้องกินเยอะมากนานมากแต่ว่าอันเนี้ยใน1ซองอ่ะมันรวมมาทั้งหมดแบบเราจะได้รับสารอาหารประมาณเหมือนเรากินผักผลไม้ประมาณ9กิโลกรัมพี่อาร์ลองคิดดูว่าวันนึงพี่อาร์ต้องกินส้ม9กิโลผัก9กิโลอะไรต่างๆพี่กินไหวเหรอโอ้อย่าว่าแต่กินเลยเดินไปหยิบก็หยิบไม่ไหวแล้วครับนั่นเลยพี่อาร์คือเราไม่ได้บอกว่าการกินผักผลไม้ตามปกติทั่วไปไม่ดีนะปกติทั่วไปมันดีอยู่แล้วให้คุณกินเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันจะง่ายกว่าหรือเปล่าถ้าหากว่าคุณไม่ต้องเดินไปที่ตลาดแล้วมันจะง่ายกว่าหรือเปล่าถ้าคุณไม่ต้องปอกให้เสียเวลาคุณก็แค่ฉีกแล้วก็ชงถูกป่ะใช่ค่ะฉีกแล้วชงกินง่ายแล้วขอบอกว่าอันนี้อร่อยนะคะอร่อยใช่ไม่เชื่อต้องลองเฮ้ยพี่ไม่ใช่ต้องลองเลยหรอลองจริงๆลองจริงๆได้ใช่ไหมได้ค่ะอันนั้นทีมงานค่ะขอ3แก้วเลยจะลองด้วยคือการชงง่ายมากเลยนะคะเราแค่เตรียมน้ำนะคะอุณหภูมิห้องหรือว่าจะเย็นถ้าเกิดแบบอยากได้สดชื่นอย่างเมืองไทยเราอากาศร้อนเงี้ยเราใช้น้ำเย็นก็ได้ใช่ชงง่ายเอาจะเป็นน้ำอุณหภูมิปกติแบบนี้ก็ได้ก็คือฉีกแค่1ซองเท่านั้นแหละแล้วก็เทใส่ก่อนที่ใหม่จะมารู้จักกับตัวมีเวโอเนี่ยใหม่เคยทานยี่ห้ออื่นพอเทลงไปเสร็จปุ๊บถึงเป็นอุณหภูมิปกติก็ตามนะเป็นก้อนยังไม่ทันคนเลยเฮ้ยดีแล้วอ่ะอันนี้เอานี้ก่อนตอนแรกก่อนที่จะคนนะคะมันมีกลิ่นที่หอมมากคุณผู้ชมกลิ่นเบอร์รี่ใช่ไหมมันกลิ่นเบอร์รี่หรือกลิ่นผลไม้ที่แบบมันเหมือนองุ่นองุ่นนิดนิดใช่แล้วอนูเนี่ยมันดูเล็กมากคุณผู้ชมขาอันนี้ไม่ได้จกตาไม่มีก้อนสักนิดเดี๋ยวเราจะคนนะคะซึ่งมันดูละลายกับน้ำได้เร็วมากอ่ะแล้วถ้าหากว่ามันละลายกับน้ำได้เร็วมากแล้วมันก็ต้องซึมเข้าสู่ผิวของเราด้วยเร็วเหมือนกันได้เร็วด้วยและอยากจะบอกนะใหม่คือว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีสถาบันวิจัยระดับแบบสากลนะคะที่เขาวิจัยจากผู้ใช้จริงเนี่ยของทางมีไวโออะค่ะว่าแบบจาก120คนอะ 91% อะผลตอบรับออกมาเหมือนกันว่าทุกคนอะกินแล้วรู้สึกสบายตัวใหม่เป็นคนที่ไม่ค่อยทานผักไม่ค่อยทานผลไม้แล้วเกลียดมากกับการที่ผักขมๆอะ uh-huh. แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่โอเคแต่ว่าอันนี้นี่คือแบบอร่อยมันทำให้เรากินได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่ามีรสชาติขมคืออย่างผมเป็นผู้ชายผู้ชายจะไม่ค่อยจะไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่นะสำหรับผมนะแต่ผมลองทานแล้วคือมันทานง่ายมากง่ายมากตอนแรกก็จะรู้สึกแบบนิดนึงว่ามันจะมีกลิ่นยาไหมมันกลิ่นนู่นกลิ่นนี่ไม่มีเลยไม่มีทานง่ายหอมอร่อยด้วยหอมอร่อยอร่อยนี่ดีมากเลยอ่ะและผลไม้นี่เป็นแบบผลไม้นำเข้าด้วยนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเห็นอยู่ตรงหน้าซองเห็นบอกว่ามากิเบอร์รี่เนี่ยมาจากเยอรมันถูกปะคะใช่ค่ะแล้วก็สตรอเบอรี่เนี่ยมาจากอิตาลีใช่เพราะฉะนั้นก็คือว่าเป็นสินค้านำเข้าเป็นผลไม้นำเข้าอ่ะพี่อาร์ตเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาจะไม่ใช่ดีท็อกซ์ในเรื่องของลำไส้หรือทางเดินอาหารเขาดีท็อกซ์ไปถึงเซลล์ผิวด้วยก็คือมันเป็นเหมือนแบบดับเบิลดีท็อกซ์เข้าไปอีกจริงดีท็อกซ์เซลล์ผิวเป็นไงใช่ก็อย่างที่บอกว่าอย่างเมื่อกี้ที่เล่าว่าเขาแบบสารสกัดเนี่ยมาจากแบบผลไม้ผักผลไม้อ่ะทั้งหมดแบบ18ชนิดแล้วก็จะมีตัวไฮไลท์ของเขาก็คือมากิเบอร์รี่หรือว่าจะเป็นสารสกัดแบบผลไม้สีม่วงอีก7ชนิดที่ได้รับรางวัลซึ่งรางวัลอันนี้จะเป็นรางวัลเฉพาะเลยนะเป็นนวัตกรรมของแอนท็อกซ์ซึ่งเป็นแอนตี้ออกซิออกซิแดนต์บวกดีท็อกซ์จากทางโปแลนด์ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของเรื่องสายตาเรื่องผิวพรรณเรื่องอะไรด้วยแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งคุณผู้ชมค่ะถ้าหากว่าเราทานแบบว่าผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยในยี่ห้ออื่นนี่ประมาณเกือบ5นาทีอย่างเงี้ยมันจะต้องรู้สึกว่าปวดท้องเข้าห้องน้ำใช่จะปวดบิดทรมานแต่ว่าอันนี้เนี่ยนั่งไประหว่างเนี้ยมันไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันอยากเข้าห้องน้ำนะแสดงว่ามันค่อนข้างมีกระบวนการที่ทำให้เราขับถ่าย
ได้อย่างเวลาเหมาะสมถูกป่ะเหมาะสมใช่ไม่ใช่ว่าทานเสร็จปุ๊บแล้วถ่ายเลยนะแล้วต้องทานแบบไหนฮะคือจริงๆอ่ะเก๋แนะนำว่าจริงๆอย่างทั้งวันเนี้ยถ้าไม่มีเวลาอยากกินก็กินได้แต่ว่าสำหรับเก๋ตัวเก๋เองเก๋จะชอบกินก่อนนอนเพราะอะไรมีเหตุผลไหมฮะคือพอเรากินก่อนนอนเช้าแล้วก็หลับปุ๊บตื่นมาก็สบายจริงตอนกลางคืนอย่างดีเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าพอเรานอนเสร็จปุ๊บตื่นขึ้นมามันจะทำให้เราคล่องน้ำเองเลยถูกป่ะคะทำไมควรจะต้องทานมีไวโอด้วยคะเก๋ก็อย่างที่บอกนะคะตัวมีไวโอเนี่ยเขาพรีเมียมดีท็อกซ์เขาไม่ใช่แค่เป็นลักษณะของมีแค่ไฟเบอร์ทั้งตัวพรีไบโอติกที่จะทำปรับสมดุลในลำไส้ของเราเนี่ยให้กลับมาแข็งแรงในระยะยาวก็คือเหมือนเป็นการรักษาในแบบยั่งยืนระยะยาวคือสมมติกินของเขาไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่กินซองนึงปุ๊บแล้วก็คือแบบถ่ายแล้วคือจบแต่ว่ามันเป็นการรักษาที่เรากินไปเรื่อยๆทำให้เราแข็งแรงขึ้นทั้งในเรื่องของระบบลำไส้ทั้งเดินอาหารทุกอย่างแล้วก็ในเรื่องของผิวพรรณอีกด้วยคือจริงๆมันไม่ได้เจาะจงว่าเฉพาะผู้หญิงที่เราต้องกินเกี่ยวว่าผู้ชายสมัยเนี้ยก็จริงๆผู้ชายสมัยนี้รักสวยรักงามจริงนึกออกปะดูแลตัวเองกันมากดูแลตัวเองผู้ชายกินได้ผู้หญิงกินได้แล้วผู้ชายที่กินก็หมายความว่าเขาแบบว่าเป็นเพศที่สามบางคนชอบคิดว่าเฮ้ยดีท็อกซ์เนี่ยต้องแบบว่าสวนทวารหรือว่าใช้กาแฟอะไรยังไงทำให้เราเจ็บตัวหรือว่าแบบขับถ่ายได้เรี่ยราดแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องเลยย้ำในเรื่องของส่วนผสมอีกทีแล้วก็รางวัลอีกทีนึงได้ไหมคะเก๋ได้เลยค่ะก็คืออย่างที่บอกนะคะว่ามีไวโอนี่นะคะเขาแบบมีเป็นพรีเมียมดีท็อกซ์เพราะว่าสารสกัดของเขานะคะจากผลไม้สีม่วงทั้งหมด7ชนิดเนี่ยเขาได้รับรางวัลนะคะเหรียญทองนวัตกรรม Antox หรือว่า Antioxidant of Detox นะคะซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะเลยนะคะของทางมีไวโอเนี่ยนะคะด้วยแล้วก็ยังแถมผลิตนะคะจากโรงงานมาตรฐานสากลเลยใช่ครบสาวๆหรือว่าหนุ่มๆทั่วประเทศถ้าหากว่ารู้สึกอึดอัดท้อง รู้สึกว่าท้องผูกขับถ่ายไม่เป็นเวลาผิวพรรณดูแห้งก้านรู้สึกว่ามีริ้วรอยต่างๆรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองและอยากดูดีเพิ่มเติมมีไวโอสามารถช่วยได้ถ้าหากว่าใครอยากหุ่นดีหุ่นสวยด้วยสุขภาพที่ดีอย่างครูเก๋ก็คือการเล่นโยคะก็ปรึกษาครูเก๋ได้นี่ไงฮะหลักฐานมันชัดเจนอยู่แล้วถูกต้องหรือว่าจะเปิดใจให้กับมีไวโอก็ได้วันนี้ขอบคุณครูเก๋มากๆเลยนะคะที่มาแนะนำสิ่งนี้ให้กับเราค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะมาติดตามกันค่ะว่าสัปดาห์หน้าเรามีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นห้ามพลาดในรายการของมันต้องมีวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ